สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการในเรื่องของมุมมองมูลการในการใช้ชีวิตนะครับวิถีพุทธนะครับคือทางสายกลางนะเพื่อความดับทุกข์และหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารในที่สุดนะครับคือคุยเรื่องนี้นะครับต้องคุยตั้งแต่ต้นจนจบนะจะได้เห็นภาพนะครับว่าคนเราเนี่ยนะทำไมถึงควรเดินนะในวิถีพุทธเดินในทางสายกลางนะทางสายกลางไม่ใช่ทางในการดำเนินชีวิตนะครับธรรมดาเฉยๆนะคือถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยนะเราเดินบนทางสายกลางก็เรียกว่าเหมือนกับว่าเราไม่รู้หรอกว่าทางไหนเป็นทางที่ปลอดภัยนะแต่ว่าเราเชื่อผู้รู้นะหรือว่าเชื่อพระพุทธเจ้านะผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบเนี่ยเรารู้สึกว่าอบอุ่นนะอบอุ่นใจนะเพราะเรายังไม่รู้หรอกนะว่าทางไหนเป็นทางที่ดีที่สุดวิถีทางไหนเป็นวิถีทางที่ดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังข้อมูลข่าวสารนะจากผู้คนที่เราเห็นนะตามข่าวสารประจำวันทั่วไปเราจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยนะครับมีความทุกข์เดือดร้อนบางทีก็ผิดศีลบางคนก็ทำผิดกฎหมายไปฆ่านะครับไปทำร้ายผู้คนไปขโมยไปลักทรัพย์ไปโกงนะครับไปทำสิ่งที่ขาดสตินะครับแล้วก็ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นและสุดท้ายก็นำมาซึ่งความทุกข์ความทรมานบางคนต้องถูกฟ้องคดีติดคุกติดตารางนะเรามองเห็นไหมครับวันสิ่งเหล่านี้เมื่อสะท้อนกับนะถึงคำสอนนะในพุทธศาสนาที่เรียกว่าทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วพวกเราเห็นอะไรพวกเราเห็นถึงความปลอดภัยนะความที่ค่อนข้างนะครับนะจะเห็นเลยว่าทางที่มั่นคงปลอดภัยที่จะไม่ทำให้พวกเรานะครับนะซึ่งเกิดในโลกใบนี้นะเป็นปุถุชนเนี่ยตกลงไปนะครับในภัยอันตรายนั่นเองที่เราเห็นตามข่าวนะครับอันนี้วิธีการดูง่ายๆก่อนดูจากข่าวสารที่เราเห็นกันแล้วเราเห็นว่าผู้คนที่ทำผิดกฎหมายต้องไปรับโทษทันรับความทุกข์ทรมานเนี่ยมันมาจากการที่ผิดศีลผิดธรรมทั้งนั้นเลยนะคราวนี้ถ้าเรามองลึกซึ้งขึ้นไปนะถึงแม้เราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมไม่ได้ไปละเมิดสิทธิบุคคลไปขโมยนะไปลักทรัพย์นะครับไปทำร้ายใครก็แล้วแต่เราก็มีความทุกข์ในใจเราสังเกตไหมครับอย่างเช่นตอนนี้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินไปทั่วโลกปัญหาโควิด-19 เนี่ยหลายคนเนี่ยมีความทุกข์อกทุกข์ใจนะทุกข์อกทุกข์ใจในหนี้สินนะที่ไปสร้างมานะแล้วก็ทุกข์อกทุกข์ใจนะจากรายได้ที่มันผันขวนผันแปรลดน้อยลงที่ไม่สามารถที่จะไปชำระหนี้สินได้หลายคนก็เกิดความทุกข์ขึ้นนะเกิดความทรมานขึ้นในจิตใจนอนสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็สะดุ้งนะในใจรู้สึกว่ามันมีแต่ความอยากหรือไม่อยากนะมันรุมเราเข้ามาในจิตใจเราเห็นไหมครับนะถ้าเรานึกย้อนไปถึงวิถีทางที่เราเดินมาเราก็จะค่อยๆเห็นว่าเออใช่นะเราขาดสติปัญญาในการดำรงชีวิตหรือเปล่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางสายกลางนะใช้ศีลสมาธิปัญญาในการดำรงชีวิตหรือเปล่านะครับขาดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามคำสอนนะของพ่อหลวงของไทยเราในหลวงรัชกาลที่9หรือเปล่าซึ่งหลายครั้งก็สะท้อนออกมาว่าใช่นะเราไม่ได้เดินบนทางสายกลางไม่ได้ใช้วิถีพุทธนะทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการในการเดินขาดการฝึกฝนภาวนาเจริญสติภาวนานั่นเองนะมันเลยทำให้เรามีความทุกข์ในทุกวันนี้ถ้าเรามองเห็นตามแบบนี้เราก็จะเข้าใจนะครับว่านี่แหละถึงแม้เราไม่ต้องการมรรคผลนิพพานนะหลายคนบอกเฮ้ยฉันยังต้องการความสุขอยู่เลยนะในชีวิตปุถุชนเนี่ยการกินเที่ยวเล่นการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยังเป็นความสุขอยู่เลยฉันยังอยากจะกินของอร่อยนะยังอยากจะท่องเที่ยวไปดูวิวสวยๆนะยังอยากมีคู่นะยังอยากโอ้โหมีแฟนอยู่เลยยังมีความรักอยู่เลยฉันยังไม่อยากจะไปมรรคผลนิพพานเลยแต่ทำไมครับแต่ความทุกข์อ่ะมันตีเข้ามามันรุมเร้าเราได้ตลอดเวลาถึงแม้เราไม่ทำผิดกฎหมายไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปทำลายใครแต่ความทุกข์มันก็กวนเราจากเรื่องของการดำรงชีวิตจากเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินใช่ไหมครับเราจึงต้องมาคิดไงฮะว่าวิถีทางไหนที่ปลอดภัย
วิถีทางไหนที่เป็นวิถีทางที่จะทำให้ดำรงชีวิตไปแล้วเกิดความทุกข์น้อยที่สุดและมีความสุขได้ง่ายก็ย้อนกลับมาตรงที่ทางปลอดภัยทางสายกลางนี่แหละครับนะอริยมรรคมีองค์แบบประการนี่แหละครับถึงแม้ท่านจะต้องการนิพพานหรือไม่ต้องการนิพพานแต่ว่าเส้นทางนี้ก็ปลอดภัยนั่นแหละครับคือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบไปแล้วนะวางไว้นะประกาศศาสนาไว้เพื่อให้เป็นที่พึ่งที่ร่มเย็นนะแก่มนุษย์และสัตว์โลกนะในมนุษย์นี่แหละครับนะเขาบอกเราอย่าเพิ่งไปพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นนะมนุษย์อย่างเทพเทวดาเนี่ยจริงๆพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์รวมถึงเทพเทวดาด้วยแต่เราเท่าที่ตาเราเห็นก่อนในเหล่ามนุษย์นี่แหละเราเห็นความทุกข์เนื้อเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเอาละครับแต่ว่า เราก็ต้องมองก่อนว่าทางสายกลางเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การดำรงชีวิตเท่านี้ถ้าคนที่ฝึกเจริญสติภาวนาและเข้าใจจริงๆเนี่ยทางสายกลางเนี่ยสามารถฝึกฝนเจริญได้ไม่ใช่เฉพาะในนักบวชไม่ใช่เฉพาะในพระภิกษุในชาวบ้านในคฤหัสถ์ก็ทำได้ในชายในหญิงก็ทำได้ในคนหนุ่มสาววัยกลางคนนะครับวัยผู้สูงวัยก็ทำได้ทำได้หมดตราบใดท่านมีสตินะท่านมีจิตพูดง่ายคือยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จิตยังไม่ออกจากร่างเนี่ยนะนั่นก็สามารถฝึกฝนเจริญสติภาวนาได้เป็นทางสายกลางแล้วทางสายกลางนี่ก็บอกไว้ชัดเจนนะว่าเป็นทางเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นะถ้าท่านปฏิบัติไปถึงผลก็คือเดินมรรคบริบูรณ์แล้วไปถึงผลนะก็จะสำเร็จผลเป็นขั้นๆนะมีมรรค4ผล4นิพพาน1อันนี้เป็นคำสอนเป็นแก่นในพุทธศาสนานะผู้ใดที่ไปถึงนิพพานไม่ใช่เห็นนิพพานนะครับไปถึงนิพพานนะเพราะผู้ที่เห็นนิพพานเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันขั้นต้นก็เห็นนิพพานได้นะครับแต่ว่าผู้ที่ไปนิพพานคือพระอรหันต์นั่นนะก็คือการออกไปจากวัฏฏะสงสารพ้นไปได้จากการวินว่ายตายเกิดแต่ไม่ต้องรีบร้อนนะครับนะเป็นปุถุชนแล้วก็ค่อยทำไปเพราะว่าปุถุชนเดินบนทางสายกลางนี่ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเพราะถ้าเกิดท่านไม่เดินบนทางสายกลางเนี่ยท่านก็เหยียบลงไปไม่เหยียบเลนโคลนเหยียบตะปูอะไรบาดเท้าแผลเวอะหวะไปหมดจมโคลนนะไปครึ่งเข่านะครึ่งเอวนะไปถึงหน้าอกนะบางคนก็จมมิดไปเลยก็คือผู้ง่ายเกิดมาแล้วก็คือบางทีทิ้งชีวิตไปแบบไม่เสียดายแต่ลืมนึกไปว่านั้นเสียดายนะที่มาพบพุทธศาสนาและไม่ได้ฝึกฝนเจริญสติภาวนาจะได้สั่งสมเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีทางธรรมไปนะเพราะนั้นสิ่งนี้ผมยังมาเล่าสู่ฟังนะครับเพราะว่าพอดีได้มีโอกาสไปอ่านนะครับคำสอนหนึ่งของพระพุทธเจ้านะสอนพระภิกษุนะเอาไว้เป็นแนวแล้วกันนะเพราะว่านั่นคือพระพุทธเจ้าท่านสอนพระภิกษุนะไม่ได้สอนชาวบ้านท่านสอนว่านะครับบุคคลบางคนอ่ะเข้าใจผิดนะหมายถึงว่าไม่รู้ว่าแก่นของไม้นี่คืออะไรนะบางทีก็เข้าไปในป่าแล้วปรากฏไปหาผิดไปหยิบได้ใบกับใบไม้กับกิ่งไม้มานะก็นึกว่านั้นเป็นแก่นนะก็หยิบออกไปปรากฏก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านก็เปรียบเสมือนพระภิกษุนะที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนานะตอนแรกก็นึกว่าพอบวชแล้วนะได้ลาภยศสักการะชื่อเสียงผู้คนยกย่องเนี่ยก็นั่นแหละก็คิดว่าน่าเป็นแก่นในพุทธศาสนาแต่ปรากฏไม่ใช่นะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนต่อไปว่าบุคคลบางคนเนี่ยนะครับเข้าใจว่าไอ้ตัวเปลือกไม้อะมันเป็นแก่นนะบางคนเนี่ยนะเข้ามาบวชแล้วก็ถือศีลนะโอ้โหฉันถือศีลได้ดีศีลฉันเนี่ยโอ้โหบริสุทธิ์บริบูรณ์นะพินิจพิจารณาแล้วก็ศีลตัวเองบริสุทธิ์บริบูรณ์นะครับก็มีความหลงนะหลงติดอยู่ในศีลนะนะครับแล้วก็มันยกตนข่มผู้อื่นนะแต่ปรากฏว่านะครับมันไม่ใช่แก่นไม้ไงนะไปยึดศีลนึกว่าไปเป็นแก่นแต่จริงๆแล้วนะได้แค่เปลือกไม้สำคัญเปลือกไม้ผิดว่าเป็นแก่นอย่างเงี้ยนั่นคือพลาดโอกาสไปนะหรือว่ามีพระภิกษุเนี่ยที่เข้ามาบวชใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสที่จะไปฝึกฝนเจริญสมาธินะบางคนได้สมาธินะได้ความสงบได้ความวิเวกนะก็สำคัญว่าเป็นแก่นนะก็หลงอยู่ในนั้นนะครับก็นึกว่าไอ้ตัวสมาธินี้เป็นแก่นนะก็พึงพอใจ
แต่พุทธเจ้าบอกว่าอันนั้นเปรียบเสมือนเป็นแค่เขาเรียกอะไรนะเป็นกระพี้อ่ะนะยังไม่ใช่เป็นของจริงหรือว่าไหมครับแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนเนี้ยเรื่อยไปสุดท้ายแก่นแท้ในพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยก็คือความหลุดพ้นคือความดับทุกข์ได้ความพ้นทุกข์ไปได้เป็นขั้นๆนับตั้งแต่ขั้นต้นนะโสดาปัตติมรรคสำเร็จโสดาปัตติผลนะสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลสุดท้ายก็ถึงอรหัตตมรรคถึงอรหัตตผลก็คือสุดทางเดินก็แล้วถึงนิพพานพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดวิมุตตินั่นแหละครับคือแก่นไม้ในพุทธศาสนาเพราะทางสายกลางเนี่ยจริงๆแล้วเหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นปุถุชนนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนักบวชนะหรือแม้แต่อริยชนขั้นต้นอย่างเงี้ยนะก็ยังต้องเดินบนทางสายกลางเพราะมีขั้นๆเป็นขั้นๆไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยนะเพื่อถึงที่สุดคือความดับทุกข์และพ้นไปได้เพราะคนเราเกิดมานะไม่ว่าท่านจะรวยไม่รวยจะยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายไม่มีใครหนีพ้นตรงนี้แหละครับนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าการเสพสุขของท่านรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสท่านจะรวยมากเกิดมาแล้วมันต้องอยู่ในวัฏจักรแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยมันผู้คนที่เห็นภัยในวัฏสงสารของการเกิดและแก่เจ็บตายก็จะเห็นไปเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเออจริงถ้ามันมีหนทางที่มันจะปลอดภัยที่แท้จริงก็คือไม่ต้องเกิดพอไม่ต้องเกิดมันก็ไม่ต้องแก่เจ็บตายพ้นไปโดยสมบูรณ์นั่นแหละครับคือแก่นนะหรือว่าความมีอยู่นะครับนะของพุทธศาสนามันวิถีพุทธก็คือทางสายกลางนะเพื่อความดับทุกข์และหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารไปในที่สุดแต่ค่อยๆเดินค่อยๆทำนะเร่งไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดถึงว่าทางที่ตรงจริงๆอ่ะก็คือการออกบวชนะเป็นพระภิกษุคือนั่นคือทางที่ตรงที่สุดเลยนะครับแต่เราเห็นไหมครับบางคนออกไปบวชนะบางทีนานๆไปไม่ประพฤติปฏิบัติจริงๆเสื่อมนะบางทีกลับกลายเป็นว่าอยู่เป็นชาวบ้านดีกว่าแต่บางคนอยู่ในชาวบ้านนะก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจเพราะนึกว่าเป็นเรื่องของพระภิกษุของนักบวชก็ไม่เจริญปฏิบัติสุดท้ายชีวิตก็เสื่อมไปถึงขนาดที่ว่าผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนะติดคุกติดตารางนะครับหรือโทษอาญาต่างๆหรือบางคนเสื่อมถึงขนาดว่านะครับอาจจะคิดสั้นไปเลยก็มีนะเพราะว่าแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองไม่ได้นะครับความเดือดเนื้อร้อนใจในชีวิตตนเองนะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะผมจึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพถ้าจะคิดว่าไม่สำคัญนะบางคนคิดว่าเฮ้ยพูดถึงเรื่องโอ้โหทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แบบประการนี่มันไกลเกินไปเปล่านะเราเป็นชาวบ้านยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เราดูข่าวสิฮะปุถุชนนี่แหละครับนะชาวบ้านนี่แหละครับนะเพราะว่าไม่เจริญสติภาวนาไม่เดินบนทางสายกลางนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละมันถึงพังเผลอพลาดบางคนก็ไปทำผิดกฎหมายนะไปทำผิดทำร้ายคนอื่นลักขโมยช่อโกงนะครับนะทำผิดพลาดก็เรียกว่าเกิดเจ้าทุกข์ขึ้นมาพอเกิดเจ้าทุกข์ขึ้นมาก็ดำเนินคดีความฟ้องร้องติดคุกติดตารางบางคนอาจจะไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ใช้ชีวิตโดยขาดสติปัญญานะครับกินใช้บริโภคเกินความจำเป็นมีความโลภมีความหลงบางทีมันพลาดนะเพราะว่าเดินบนทางที่ไม่ปลอดภัยไม่ได้เดินบนทางสายกลางบางทีหนี้สินท่วมนะครับมันเหมือนกับมืดบอดไปทุกทางมองไปทางไหนก็ไม่มีที่พึ่งมันมืดไปหมดเลยบางคนก็คิดสั้นทำร้ายตนเองทำร้ายครอบครัวนะเพราะฉะนั้นผมนึกว่าทางที่ปลอดภัยก็อยู่ที่ทางสายกลางนี่แหละครับนะไม่ว่าจะเป็นปุถุชนไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านคฤหัสถ์หรือว่านักบวชทางนี้ก็เป็นทางที่พระพุทธเจ้านะท่านทรงสอนไว้ว่าเป็นทางที่ปลอดภัยช่วยทำให้ลดละความทุกข์แล้วพบความสุขที่แท้จริงโอเคนะครับจึงเล่าแล้วเพื่อทุกท่านได้สติปัญญานะครับนะจะได้ไม่ประมาทชีวิตนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสุดยอดอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ